ตามธรรมเนียมทุกปีที่มีวันเกิดในตระกูลของเวชชานมของพวกเราเนี้ยจะได้ชาทั้งหมด7สูตรเพื่อให้เลือกให้เราเจริญก้าวหน้าในปีต่อไปแต่ป้าอยากจะให้เลือกรักรุ่งเรืองแกจะได้มีผัวสักทีไม่เอาน่าไงฉันโมเด็มฉันค้นพบเวทมนต์ชนิดใหม่แล้วค่ะและฉันมีเป้าหมายแล้วฉันจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์พี่คะห้องประชุมอยู่ตรงไหนคะ Marketing เขาบอกมันแปลกดีแต่มันเสี่ยงเกินไปอ่ะน่าจะไม่ผ่านว่ะคุณโมเด็มใช่ไหมครับใช่ค่ะผมชอบงานคุณมากเลยนะค่ะนี่คือน้องเรย์ค่ะพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแคมเปญนี้ค่ะสองคนนี้รู้จักกันด้วยเหรอครับเอาชานี้ไปให้ใครกินแล้วก็ชะตาจะผูกกันและรักแกอย่างหัวปักหัวปั้มนี่ล่ะทำไมฝันอย่างงี้นั่นวะนี่เธอมาได้ไงเนี่ยเมื่อคืนทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยถ้าไม่ทำอะไรทำไมฉันถึงทำไมฉันถึงรักเธอได้ขนาดนี้โอ้ยแบกของเยอะแยะไปไหนจ๊ะให้ไปส่งต่อเฮ้ยขอโทษค่ะบอสทั้งรวยการงานก็ดีหล่อก็หล่อชาติเนี่ยมึงหาไม่ได้แล้วเว้ยมึงเชื่อกูอย่าเป็นไรนะครับหยุดขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะบอสฉันรู้ว่าคงไม่นานต้องปล่อยแต่เรื่องทั้งหมดของเรามันคงเป็นพอเวทมนต์เพราะฉันเป็นพี่แต่ที่ฉันรักเธอเป็นเรื่องจริงอะตอนนี้นายอาจจะพูดผลิตชาก็ได้นะแต่จำไว้นะครับทุกครั้งที่เหนื่อยเนี่ยผมจะคอยดูแลตรงนี้เสมอแค่เพียงคนข้างข้าที่รักเธอแบกใบมาแล้วจ้าเฮ้ยนี่คงเป็นบอสของโมเด็มที่เขาว่ากันว่าหล่อๆขนาดกลิ่นตัวยังหอมจริง